ถ้าคุณเป็นคนที่มีชีวิตประจำวันค่อนข้างยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเรื่องความสะอาดในบ้านนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยแสนอัจฉริยะจาก Lefans M210S ครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์ชาติรัชชาติสดศรีนะครับและวันนี้เรามีสินค้าที่น่าสนใจนะครับเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่มีเวลาค่อนข้างยุ่งมากๆและต้องการความสะอาดเรียบร้อยในบ้านนะครับผมมีตัวช่วยที่เป็นแม่บ้านสำหรับคนยุคใหม่อยู่ตามคอนโดอยู่ตามหอพักแล้วก็อยู่ตามบ้านแต่ว่าอาจจะไม่มีใครช่วยคุณทำความสะอาดนะซึ่งวันนี้เรามีสินค้ามาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Lefans นะครับซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้อัจฉริยะขนาดไหนไปดูกันและตอนนี้นะครับเครื่องที่อยู่ในมือของผมก็คือเครื่องจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Lefans นะครับ LEFANT นะครับซึ่งเจ้าแบรนด์ Lefans นะฮะโอ้โหเป็นชื่อฝรั่งเศสซะด้วยนะนี่มาดูด้านหน้านี้เลยนี่ฮะนี่คือ Home Robot ครับเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะมาช่วยเพื่อนๆในการจัดเก็บดูแลพวกไรฝุ่นพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ตามพื้นของบ้านเรานะช่วยร่นระยะเวลาในการทำความสะอาดเหมือนมีแม่บ้านไว้คอยช่วยงานเวลาตอนที่คุณไม่อยู่บ้านนั่นเองเช้ามาต้องออกไปทำงานเย็นกลับมาก็ไม่มีเวลาแล้วตัวนี้จะช่วยได้รวมไปถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยากอย่างเช่นใต้ที่นอนนั่นเองครับหลายๆคนจะมีเตียงใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็จะมีบริเวณด้านใต้ที่นอนซึ่งมันจะสูงขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยตัวนี้สามารถเข้าไปทำความสะอาดให้คุณได้อย่างเรียกว่าสบายใจคุณเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันมาดูเจ้าเครื่องนี้กันดีกว่าครับราคาจัดจำหน่ายเนี่ยอยู่ใน Shopee Lazada นะมีทั้ง2ช่องทางใครที่เข้าไปเซิร์ชเลยนะฮะ Home Robot นะฮะหรือจะเซิร์ชคำว่า Lefans แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ละกันนะเผื่อใครอยากจะได้เนี่ยแล้วก็ไปตำกันเลยไปซื้อกันเลยนะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนและที่สำคัญที่สุดนะครับราคาจัดจำหน่ายของเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะเขาขายราคาอยู่เพียงประมาณสัก 5,000 ไม่เกิน 6,000 บาทเฮ้ยทำไปเล่นสมัยก่อนนี่ตัวเป็นหมื่นนะบางแบรนด์ยังขายกันเกือบ 20,000 เลยแต่ตัวนี้น่าสนใจเพราะราคามันไม่ถึงหมื่นประมาณไม่เกิน 6,000 บาทนะครับลองไปเช็คราคาพร้อมโปรโมชั่นแต่ละร้านดูแล้วกันมาแกะกล่องดูเลยดีกว่าปึ๊บนี่แงะออกมาแบบนี้ป้าบว้าวนี่ฮะนี่เป็นตัวเครื่องนะครับที่บรรจุมาในกล่องนะฮะสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกแน่นอนครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่คือตัวเครื่องนะฮะเฮ้ยตัวเครื่องน่าสนใจเพราะตัวเครื่องไม่ใหญ่มากเจ้าตัวนี้มีความหนักอยู่ที่ประมาณ 2.2 กิโลกรัมขนาดของมันเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ประมาณ11นิ้วความสูงเนี่ยประมาณ3นิ้วอันนี้ถือว่าตัวเครื่องไม่ใหญ่มากจนเกินไปกำลังดีเพราะจริงๆต้องขอบอกไว้ก่อนนะถ้าเครื่องเส้นรอบวงมันใหญ่มันจะเข้าไปในซอยหรือซอกข้างตู้อะไรต่างๆที่มันแคบกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ยิ่งเล็กยิ่งดีในขณะเดียวกันไปดูกันดีกว่ามีอะไรอีกนี่ฮะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่มีคู่มือมานะครับถัดมาครับมีชุดไส้กรองเฮ้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาให้มาสำรองเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในเครื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องมาเช็คกันนะนี่นะฮะเขาจะให้มาเป็นชุดไส้กรองเฮป้านะครับนี่เหมือนพวกเครื่องกรองอากาศแบรนด์ดังๆที่เขาใช้กันเลยเฮ้ยเจ๋งอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะไส้กรองเฮป้าเนี่ยถ้าเกิดใครใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วจะรู้ว่าเป็นไส้กรองที่มีมาตรฐานสูงแล้วก็มีคุณภาพดีมากๆอันนี้ก็ให้สำรองมาเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเวลา wow. ถัดมานะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรนะฮะเห็นตรงนี้นะครับสามารถแกะผ้าตัวนี้ออกมาได้นะครับผ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นไม้ม็อบถูพื้นนั่นเองครับเจ้ารุ่นนี้จึงมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนอกจากดูดฝุ่นได้เนี่ยเราสามารถเอาผ้าตัวนี้นะครับไปซับน้ำนะครับให้มีความชื้นเสร็จแล้วก็เอามาแปะที่บริเวณตัวนี้ครับเป็นแบบตีนลูกแกนะแล้วก็เอาเจ้าชิ้นส่วนนี้ไปขันน็อตติดนี่มันยังมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมอยู่บริเวณด้านท้ายของตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะถูดูดฝุ่นไปพอเมื่อเลยตรงช่องที่ดูดฝุ่นก็จะเป็นตัวนี้ทำการเช็ดพื้นให้พื้นสะอาดด้วยนั่นเองครับถัดมามีนี่เลยฮะตัวแปลงฮะแปลงเป็นรูปแบบ V shape นะนี่เป็นแบบนี้นะมี3เส้นแบบนี้อ๋อแต่ว่าแปลงเนี่ยก็ให้มาทั้งหมด4หัวนะฮะก็หมายถึงว่ากรณีที่มันใช้ไปนานแล้วมันมีปัญหานะตัวนี้เขามีสำรองเห็นไหมถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรกันให้วุ่นวายเลยทีเดียวนะฮะถัดมาตัวนี้ครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่า
าหัวเขาเป็นหัวชาร์จ DC นะครับแล้วก็เสียบกับไฟบ้านเป็นขาบ้านเราธรรมดานะเจ้าตัวนี้ก็จะมีสายยาวมาพอสมควรเราสามารถใช้งานนะครับโดยการเสียบเข้าไปกล่องนี้ฮะกล่องนี้เนี่ยก็จะมีรูเสียบด้านข้างนี่อันนี้ตัวนี้เป็นตัวฐานชาร์จของเขาความอัจฉริยะก็คือเมื่อเสียบไฟที่ตัวนี้แล้วเปิดฐานชาร์จตัวนี้ทิ้งไว้พอเมื่อเจ้าตัวเครื่องใช้งานจนหมดก็จะวิ่งกลับเข้ามาชาร์จด้วยตัวมันเองฮะแล้วพอเมื่อคุณกลับมาคุณก็พร้อมที่จะให้มันอะเริ่มทำงานใหม่ได้อีกครั้งนั่นเองแต่ว่าตรงนี้นี่ผมเห็นมีอะไรไม่รู้ซ่อนอยู่ข้างบนอ๋อตัวนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นคล้ายๆกับใบมีดนะฮะเป็นซอกเล็กๆไว้ตัดใบมีดแบบพวกเส้นได้พวกเส้นขนต่างๆแล้วก็มีแปรงปัดนะฮะอันนี้ผมต้องมาดูอีกทีนึงนะว่าเขาให้มันทำอะไรในขณะเดียวกันตัวฐานก็สวยงามดีนะฮะมีขนาดน้ำหนักค่อนข้างเบาอะแดปเตอร์ก็ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปแล้วก็มีสายมาค่อนข้างยาวนะอันนี้สามารถติดตั้งตรงไหนของบ้านก็ได้เดี๋ยวพอมันถูเสร็จมันจะวิ่งเข้าไปทำการชาร์จตัวเองกลับมาและตอนนี้นะครับเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านนะครับของค่ายเลอแฟนนะครับ M210S นะครับก็อยู่ตรงข้างหน้าของพวกเราแล้วแข็งแรงดีใช้ได้ด้านบนนะฮะถ้าเกิดเราลอกตัวนี้ออกนะนี่เขาจะมีสติ๊กเกอร์เล็กๆอยู่ลองแกะออกมานะปั๊บอ๋อฝาข้างบนมันพับเปิดได้ฮะนี่แล้วเราก็ค่อยแกะสติ๊กเกอร์ไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงใดๆปั๊บนี่คราวนี้เราเห็นเครื่องกันอย่างจัดจานแล้วนะครับนี่มาดูกันดีกว่าฮะด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าสวยงามและดูทันสมัยผิวเป็นวัสดุพลาสติก ABS สีดำด้านนะครับนี่ฮะจะเป็นเท็กเจอร์สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะมีโลโก้ตัวนี้ของเลอแฟนด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมันเรียกว่าใช้งานง่ายมากเวลาจะใช้งานกดเปิด1ครั้งทำการใช้งานแต่ถ้าเกิดอยากให้มันวิ่งกลับฐานไปชาร์จแบตไม่อยากให้มันทำงานหรือพูดง่ายๆแคนเซิลการทำงานเนี่ยกดตรงนี้2ครั้งมันก็จะวิ่งกลับฐานเพื่อไปชาร์จที่ตัวนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กเอาไว้ตลอดนะครับมันถึงจะสามารถดึงสัญญาณซึ่งกันและกันแล้ววิ่งกลับไปเสียบแบบออโตเมติกได้ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะตรงข้างล่างโลโก้ตัวนี้เมื่อยกฐานขึ้นปั๊บนี่เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีกล่องฮะเป็นกล่องเก็บพวกสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยต่างๆที่เราดูดกันขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นกล่องที่ใหญ่มากๆนะฮะ500 มล.ต้องขอบอกไว้ก่อนนะผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีเครื่องอยู่รุ่นนึงนะครับซึ่งซื้อมาใช้งานก่อนหน้านี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันประมาณแรงนี้เลยแต่ว่ากล่องอันเล็กกว่านี้ดูดแป๊บๆเต็มดูดแป๊บๆเต็มต้องคอยไปเททิ้งอ่ะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเศษทรายนะแต่มันเป็นเศษขี้ฝุ่นเล็กๆพอมันมีจำนวนอัดกันเข้าไปหนาแน่นเนี่ยทำให้การดูดประสิทธิภาพลดลงแล้วก็สำคัญกล่องมันเต็มเร็วมากต้องคอยไปทิ้งแต่กล่องนี่ถือว่าใหญ่เกือบ2เท่ากับรุ่นที่ผมใช้เลยนะในส่วนของเจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับเราสามารถดึงออกมาเพื่อไปเทขยะออกมาทิ้งนะได้อย่างสะดวกง่ายดายเลยนะครับแต่เห็นมั้ยฮะตรงนี้จะมีปุ่มสีแดงๆพอเมื่อเราดันปุ่มไปทางขวามือนะครับตรงนี้จะมีตัวสัญญาณไฟนี่เป็นการสแตนด์บายเตรียมตัวรับคำสั่งนี่มีเสียงด้วยเห็นมั้ยในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราปิดตัวนี้ก็จะทำปิดการรับคำสั่งนั่นเองครับคุณสามารถปิดจากตรงนี้นะครับหรือว่าจะเปิดให้มันสแตนด์บายรอรับคำสั่งจากคุณก็ได้เช่นเดียวกันคราวนี้มาดูเจ้าตัวกล่องที่จะทิ้งเศษขยะเศษฝุ่นตัวนี้กันนะเจ้าตัวนี้เป็นตัวเก็บขี้ฝุ่นแล้วก็ดักขยะทั้งหมดที่ดูดเข้ามาไว้ในนี้มีความจุถึง500 มล.นะครับซึ่งเห็นว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ารุ่นที่ผมใช้อยู่ในทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะซื้อมาในราคาใกล้เคียงกันแต่กล่องเล็กกว่านี้ครึ่งนึงทำให้ใช้งานได้สักชั่วโมงนิดๆเนี่ยก็ขี้ฝุ่นเต็มละแต่กล่องนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็น่าจะดูดได้ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเวลาคุณจะเททิ้งง่ายมากเลยครับตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมฮะน่ากดเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยครับปั๊บนี่เห็นไหมแค่นี้ก็สามารถเอาไปเทขี้ฝุ่นทิ้งได้เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันนะครับถ้าสังเกตตรงฝาตรงด้านนี้ที่มีเฮปาไทอยู่นะครับเราจะมีตัวที่จับตรงกลางครับสามารถดันออกมาได้เลยนี่แบบนี้พอดันออกมาก็จะเจอเจ้าตัวเฮปาไทนะครับซึ่งจะล็อกติดอยู่กับตรงนี้ถ้าเกิดในกรณีที่คุณอยากจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็แค่ดันออกมาแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่แทนที่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นฟิลเตอร์ครับเป็นเหมือนมุ้งลวดนะฮะบางมากๆเป็นตะข่ายเล็กๆเลยนะฮะที่เขาเคลือบเอาไว้นะครับเพื่อให้อากาศออกไปได้ใจขี้ฝุ่นออกไม่ได้นั่นเองเท่ากับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเจ้าตัวกรองที่เป็นตะข่ายแบบนี้1อันแล้วก็ยังมีเจ้าตัวเฮปาไทอีก1อันในการช่วยดักฝุ่นแล้วก็ในเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อรานะฮะแล้วก็สิ่งปฏิกูลขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กอยู่ในนี้หมดเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดเวลาคุณจะเอากลับไปติดตั้งก็ง่ายนะครับสุดๆไปเลยโดยการที่คว่ำมันลงนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรูแบบนี้ปั๊บพร้อมใช้งานแล้วคราวนี้ถัดมานะครับมาดูบริเวณตรงด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าตรงด้านหน้าของเขาเนี่ยโอ้เหมือนโรโบคอปเลยไหมมีหน้ากากดำๆยาวๆมาโอ้โหโคตรเท่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นหน้ากากธรรมดานะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่ในอดีตเนี่ยในราคาไม่กี่พันเนี่ยคุณก็จะได้เป็นระบบเรียกว่าระบบถอยชนคือมันจะมีบัมเบอร์ด้านหน้าเนี่ยนะฮะแล้วไอ้จองบัมเบอร์เนี่ยมันเวลามันไปชนปั๊บ
มันก็จะหมุนหลบนึกออกไหมชนสิ่งกีดขวางปั๊บหมุนหลบชนสิ่งกีดขวางปั๊บหมุนหลบแต่ในกรณีที่ของสิ่งนั้นเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับหรืออาจจะเป็นเสาสูงๆหรือต่างๆบางทีมันชนอ่ะมันชนแรงไงของก็ตกหล่นลงมาได้นะครับหรือตู้ปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางคนเลี้ยงปลาอยู่อีนี่ก็ชนจังเลยตึ้งปลาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตกใจเหมือนแผ่นดินไหวเจ้าตัวนี้มีความสามารถมากกว่านั้นครับเพราะบริเวณหน้ากากด้านหน้าของเขาตรงนี้ไม่ได้เป็นระบบชนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ยังเป็นระบบที่เรียกว่ามีเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ได้ครับพูดง่ายๆถ้าไปปุ๊บเจอกำแพงหรือเจอวัตถุที่วางอยู่กลางห้องเจ้าตัวนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงให้ wow. ยกเว้นในบางครั้งนะที่มันไม่แน่ใจอาจจะมีเอาไปบัมเบิลเล็กๆเบาๆตึ๊กเอ๊ะใช่ไหมวะกรณีถ้าของมันเล็กไปหน่อยนะมันก็จะหลบให้แต่ในกรณีที่เป็นสายไฟนะครับอย่างเช่นสายไฟขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ใหญ่นะแต่ว่ามันเส้นประมาณ1เซนใช่มั้ยมันอยู่ด้านล่างเนี่ยเซ็นเซอร์อาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มองไม่เห็นเพราะนั้นมันอาจจะเหยียบสายไฟหรือลากสายไฟไปได้ในขณะเดียวกันบริเวณบัมเบอร์ด้านหน้าเนี่ยเค้ามียางแปะมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะทำให้ชนอย่างไรตัวเครื่องก็ไม่มีรอยแตกหักเสียหายนี่อันนี้เจ๋งมากๆแต่ตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอะไรอยู่ข้างหน้าเพราะเวลาชนเนี่ยมันจะเป็นรอยเละเทะหมดเลยอันนี้ตัวเครื่องก็จะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดรวมไปถึงหน้ากากเซ็นเซอร์ด้วยนะซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆคราวนี้มาดูด้านล่างของตัวเครื่องดีกว่าครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหอย่างกับรถถังนะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นล้อครับขนาดใหญ่ตัวล้อเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแกนสปริงนะครับเป็นโช๊คนี่มีล้อเป็นตีนขาบเลยนะซึ่งล้อยางของเขาตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการของวิ่งข้ามพื้นที่ที่มีความขรุขระนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบ้านของคุณเป็นพื้นกระเบื้องมีความลื่นนะฮะตัวล้อยางตัวนี้จะวิ่งได้อย่างสบายใจมากๆในขณะเดียวกันบางบ้านอาจจะเป็นบ้านพื้นที่เป็นพื้นไม้ฝาประกอบนึกออกไหมมันก็จะเป็นบ้านไม้ที่มันมีรอยต่อรอยเชื่อมกันบางทีมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนนะเจ้าล้อขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะสามารถพาข้ามอุปสรรคไปได้หมดทุกที่นะครับรวมไปถึงกรณีที่เกิดว่าบ้านของคุณมีพรมเช็ดเท้าหรือมีคล้ายๆเป็นพรมยางดักฝุ่นอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็สามารถวิ่งข้ามมันไปได้เช่นเดียวกันอันที่2ครับที่คุณน่าสนใจมากๆคือล้อเขาจะมีทั้งหมด3ล้อนะครับมี2ล้อด้านข้างแล้วก็มีอีก1ล้อที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมล้อตัวนี้จะเห็นว่ามันหมุนได้360องศาเลยนะครับทำให้มันสามารถที่จะนำให้ตัวเครื่องนั้นหมุนเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีจุด power charge นี่สีเงินๆซ้ายและขวาตัวนี้นะครับทำให้มันสามารถชาร์จไฟจากตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับในกรณีที่มันกลับไปชาร์จไฟอัจฉริยะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ตรวจเช็คระดับความสูงของพื้นนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบังเอิญบ้านฉันเป็นบ้านสมัยใหม่มันก็มีบันไดนะแล้วบันไดมันก็เป็นพื้นเรียบๆเป็นเทเลสยื่นออกมาแล้วก็มีบันไดที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นระแนงหรืออาจจะเป็นแค่ราวจับมันจะไม่มีตรงขอบด้านล่างทำให้ในบางครั้งบางรุ่นที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเนี่ยอาจจะวิ่งไปแล้วตกลงไปข้างล่างพังเลยทีเดียวนะฮะหรือตกกระไดกิ้งหลุดลงมาแต่สำหรับเจ้าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำให้มันสามารถหยั่งรู้ได้นะครับว่าตรงพื้นที่มันถูไปเนี่ยเฮ้ยหยั่งมาพื้นหายไปใช่ไหมจะอยู่ก่อนข้างหน้าร้อนนิดหนึ่งนอกจากนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับบังเอิญว่ามันไม่ได้มีด้านหน้าด้านเดียวอาจจะมีด้านข้างอีกพอหมุนไปอีกตกอยู่ดีตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถึง3จุดฮะนี่อยู่ด้านข้างนี้2จุดด้วยนะแล้วก็ข้างหน้าอีก1จุดทำให้มันสามารถช่วยกันวิเคราะห์ได้นะฮะไม่ว่ามันจะหมุนหลบไปยังไงเนี่ยเฮ้ยหลบทางนี้ก็ไม่ได้หลบทางนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหล่นตัวนี้จะวิเคราะห์ให้นะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆก็จะทำให้เครื่องเนี่ยทำงานได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นมีกระดุมสีขาวตรงนี้คือตรงแกนมอเตอร์ที่จะใช้เจ้าตัวนี้ครับนี่แปลงปัดวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับสังเกตว่าฐานของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยขยับให้มันตรงล็อกแล้วก็กดเข้าไปเลยจบง่ายมากเห็นไหมนี่เอาตัวนี้นะหมุนหน่อยแล้วก็กดลงไปจบแล้วนี่ง่ายไหมกรณีที่คุณดูดฝุ่นเนี่ยไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ที่ฝุ่นนะฮะคือเส้นผมเส้นขนขนหมาขนแมวมันจะเข้าไปพันกันอยู่ในแกนมอเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบพิเศษเป็นมอเตอร์ลายแกนนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือนี่ฮะเมื่อกี้ที่เราสงสัยกันอยู่เจ้าแปลงอันนี้เอาไว้ทำอะไรแปลงอันนี้นะครับอาจจะใช้ในการปัดฝุ่นนะฮะ บริเวณตรงใต้เครื่องโดยเฉพาะบริเวณเซ็นเซอร์นี่นะคุณจะต้องให้มันสะอาดอย่าให้มีอะไรไปบังมันมากเดี๋ยวมันตกกระไดนะแล้วก็ที่สำคัญเจ้าตัวนี้ฮะที่เห็นเป็นใบมีดเล็กๆตรงนี้เอาไว้กรณีตัดเส้นผมที่เข้ามาพันในแกนมอเตอร์ของเจ้าตัวแปลงตัวนี้ฮะนี่ฮะสามารถไถปัดได้นี่เห็นไหมเขามีใบมีดมาให้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตไปตรงกลางดีๆนะฮะคุณจะเห็นว่ามีช่องขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับการดูดฝุ่นนั่นเองครับหลักการทำงานของมันก็แสนง่ายดายนะครับมันก็จะเดินหน้าไปใช่ไหมอีกแกนนี้ก็จะหมุนติ้วๆไปเจ้าตัวแกนตัวนี้จะเป็นหน้าที่เหมือนตัวปัด
พื้นเพื่อตบเศษสิ่งสกปรกไหลเข้ามาในช่องตรงนี้นั่นเองครับปัดเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามาปัดเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามาแล้วฝุ่นก็จะถูกดูดเข้ามาตรงนี้จะมีแผ่นยางซิลิโคนนิ่มๆนะครับเพื่อเป็นตัวไม่ให้เศษฝุ่นเล็กๆหลุดออกไปนั่นเองเรียกว่าช่วยกันบล็อกเอาไว้ทีนึงรวมไปถึงแรงดูดของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว M210S ตัวนี้ของ Lefan เนี่ยมีกำลังดูดนะครับอยู่สูงถึง 1,800 ปาสคาลครับหรือเรียกว่า 1,800 PA นั่นเองเจ้าตัว 1,800 ปาสคาลเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นยนต์แบบเนี้ยคุณอาจจะเห็นมาหลายรุ่นส่วนใหญ่จะมีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,600 ปาสคาลครับเรียกได้ว่ายิ่งตัวเลขมากยิ่งแรงดูดสูงมากนั่นเองซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ใช้งานหนักได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังให้ระบบเช็ดพื้นมาด้วยนี่จำได้หรือเปล่าเรามีตัวนี้อยู่นะเจ้าตัวนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นแผ่นพลาสติกครึ่งวงกลมเนาะอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมาติดที่ตรงนี้ครับนี่จะแปะที่บริเวณตรงนี้เลยยัดเข้าไปปุ้งจบแล้วนี่มันก็จะแปะอยู่ที่ตรงนี้เอาผ้าฉีกออกมามันเป็นตีนตุ๊กแกนะชุบน้ำให้สะอาดแล้วมาแปะไว้ก็จะสามารถเช็ดพื้นพร้อมดูดฝุ่นในขณะเดียวกันได้แต่ถ้าให้แนะนำนะคุณควรจะดูดฝุ่นไปก่อนสักหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองเนี่ยให้มันทำงานแล้วก็เช็ดพื้นไปด้วยอันนี้รับรองสะอาดแน่นอนนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือเขาสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันของเขาครับนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่า Lefan Life นั่นเองครับวิธีการนะครับเข้าไปที่ Google Play Store นะครับเซิร์ชคำว่า Lefan L E F A N T แล้วก็ Life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วคุณก็จะพบแอปที่มีโลโก้สีแดงๆนะครับดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จ Install มันเข้าไปนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่อะไรคุณให้เรียบร้อยพอเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จมันจะมีให้สแกน QR Code นะของตัวสินค้าด้วยเช่นเดียวกันก็สแกนไปให้เรียบร้อยพอเมื่อสแกนทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จคุณก็จะสามารถทำการตั้งค่าและก็ควบคุมมันอย่างที่คุณต้องการได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยระบบต่างๆสูงถึง6ระบบการทำงานครับซึ่งใน6ระบบการทำงานเนี่ยก็ประกอบไปด้วย Lefan M210S มาพร้อมกับโหมดทำความสะอาดถึง6โหมดทำความสะอาดอัจฉริยะทำความสะอาดเฉพาะจุดทำความสะอาดขอบทำความสะอาดอัตโนมัติทำความสะอาดแบบตั้งเวลาโหมดทำความสะอาดแบบเงียบนอกจากนั้นนะครับคุณก็ยังสามารถใช้ในการควบคุมระยะเวลาในการทำงานในแต่ละวันได้อีกเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับคุณอาจจะไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับเช้ามาไปทำงานเย็นกลับมาห้องควรจะสะอาดได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถตั้งเวลามันได้นะครับว่าวันหนึ่งให้มันดูดกี่รอบกี่ครั้งอันนี้เราสามารถใช้ตั้งการทำงานผ่านแอปนี่เห็นไหมถือว่าสะดวกมากๆแล้วเจ้าตัวนี้ก็จะทำงานตามนั้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเขายังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม 1,800 มิลลิแอมป์นะครับทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง100นาทีพูดง่ายๆ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับแล้วพอเมื่อครบ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยปกติแล้วตัวนี้จะถูกตั้งมาตรฐานนะครับอยู่ที่ประมาณ 19% ครับนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อแบตเตอรี่ใช้งานจนลดจาก 100% จนเหลือ 19% โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะทำการวิ่งกลับไปฐานเพื่อไปชาร์จไฟนั่นเองครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางบ้านอาจจะมีสิ่งกีดขวางใช่ไหมกว่ามันจะเดินทางกลับมานู่นนี่นั่นมันจะต้องยืนยันว่ามันจะกลับไปชาร์จแบตก่อนที่มันจะแบตหมดกลางทางนั่นเองครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับก็มีระบบทันสมัยเรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นสิ่งกีดขวางที่มีขนาดเล็กกว่าที่เซ็นเซอร์ด้านหน้าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยของเขานิดหน่อยแต่ในความจริงก็ต้องบอกว่าแทบจะทุกยี่ห้อแหละฮะไม่มียี่ห้อไหนมองเห็นแล้วครับถ้ามันเป็นแผ่นสายไฟหรือเป็นแผ่นจานบางๆวางอยู่บนพื้นในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถลุยกับสภาพพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนได้เพราะว่าล้อเขามีขนาดใหญ่นะครับเป็นล้อตีนขาดนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ผมค่อนข้างชอบคือตัวเครื่องนี้น้ำหนักดีนะฮะเรียกว่าจับถือแล้วรู้สึกว่าแหมมันคุ้มราคา 5-6,000 ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเครื่องไม่กองแกงนะฮะวัสดุดีมากๆดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งด้วยกำลังดูดที่ค่อนข้างมากและเก็บขยะได้ถึง500มิลลิลิตรตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆแล้วตัวฐานชาร์จตัวนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าคุณเสียบชาร์จเอาไว้ตลอดเนี่ยเจ้าตัวนี้จะวิ่งกลับมาชาร์จเข้าที่อัตโนมัตินั่นเองก็เรียกได้ว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเห็นแบตเตอรี่ 1,800 มิลลิแอมป์แบบนี้นะครับเขาใช้เวลาชาร์จจริงๆเนี่ยนะฮะกับเจ้าตัวแท่นชาร์จตัวนี้เพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็จะพร้อมที่จะทำงานในรอบถัดไปนั่นเองครับรวมไปถึงคุณยังมีระบบสมาร์ทคอนโทรลนะครับสามารถทำการควบคุมเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนี่ก็คือเจ้าตัว Lefan Life นะครับซึ่งตัว Lefan Life เนี่ยเราสามารถคอนโทรลการปรับโหมดต่างๆรวมไปถึงระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละครั้งเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันค่อนข้างสะดวกนะครับ
แม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ตามนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขามีขนาดที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับน้ำหนักไม่หนักมากจนเกินไปอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะครับในราคาเพียงไม่เกิน 6,000 บาทได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีเทศกาลของ Lazada นะครับ7เดือน7ของ Shopee ก็มี7เดือน7ตัวนี้น่าสนใจมากๆใครที่เป็นแฟนค่าย Lazada หรือ Shopee รีบเข้าไปซื้อเลยนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ Lefan ไม่เกิน 6,000 บาทคุ้มค่ามากๆพิเศษรับส่วนลดทันที 5% เพียงใช้โค้ดที่ระบุนี้BESTJDYBA เฉพาะที่ร้านค้าของ Best and First ใน Shopee และรับส่วนลดพิเศษมากมายจาก Shopee ไปเลยอีก 10% สำหรับทุกคำสั่งซื้อรอระยะเวลาวันที่1ถึง7กรกฎาคม2564 Best and First เป็นแบรนด์ที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีมากมายคุณภาพดีส่งตรงจากโรงงานแถมมีราคาถูกกว่าร้านอื่นๆมากมายและยังมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับทุกชิ้นเป็นของแท้แน่นอนโปรโมชั่น7เดือน7ของเราและคูปองส่วนลด 5% สามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าของ Best and First ในคอลเลกชันของ Lefan และ Era Clean เท่านั้นโดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางร้านของเราใน Shopee ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2564สำหรับเจ้าตัวเครื่อง Lefan M210S ตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราสรุปข้อดีและข้อด้อยนั้นถือว่าโดยรวมเนี่ยจะถือว่าสมราคาแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมประทับใจสำหรับเจ้าตัวนี้หลังจากทำการทดสอบในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะก็คือผมประทับใจที่เสียงครับเสียงของเจ้ารุ่นนี้เบากว่ารุ่นเก่าที่ผมเคยใช้นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะไม่เกิน60เดซิเบลนะครับประเด็นที่2ที่ผมประทับใจก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง100นาทีนะครับด้วยพลังงานของแบตลิเธียม1,800 มิลลิแอมป์และที่สำคัญชาร์จแบตประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยสามารถดูดฝุ่นต่อได้แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจมากๆก็คือสมาร์ทคอนโทรลของเขาเราสามารถควบคุมให้มันเริ่มทำงานเกิดออกจากบ้านเฮ้ยลืมตั้งเวลาไว้ลืมกำหนดให้มันทำงานสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันของเจ้าตัว Lefan Life เพื่อให้เจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นของเราที่บ้านของเราเนี่ยสตาร์ททำงานในเวลาไหนยังไงกี่โมงด้วยระบบอะไรต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีระบบในการทำงานได้สูงถึง6ระบบโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็น6โหมดการทำงานที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจจริงๆก็คือการที่มันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าในราคาเครื่องไม่กี่พันบาทแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือมีระบบป้องกันการตกบันไดนั่นเองครับเจ้าตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถึง3จุดนะฮะซึ่งเซ็นเซอร์จะช่วยบอกว่าพื้นที่ข้างหน้านั้นเป็นพื้นที่ต่างระดับหรือเปล่านี่นะตัวนี้อัจฉริยะมากๆคราวนี้มาพูดถึงข้อเสียของเจ้ารุ่นนี้กันดีกว่านะครับในส่วนของข้อเสียของเจ้ารุ่นนี้ที่ผมเห็นอย่างชัดเจนนะครับคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เราต้องถูพื้นโดยการที่เราจะต้องทำการเอาผ้าไปซับน้ำเอาไปซักขี้ฝุ่นออกเติมน้ำหรือทำให้มันเปียกตลอดเวลาด้วยตัวเองนะครับแต่ก็มีข้อดีนะครับคือคุณสามารถที่จะถอดเจ้าโจชิ้นนี้ออกนะฮะเพื่อไม่ให้มันทำงานหรือถอดผ้าออกก็ได้นะฮะประเด็นที่สองนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะไปเจออึของน้องหมาไปเจอจานข้าวหมาที่อยู่บนพื้นหรือเจอน้ำหกเจ้าตัวนี้จะดูดและจัดเก็บให้หรือไม่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ดีไซน์มาเป็นเครื่องดูดฝุ่นฮะถ้ามีน้ำหกบนพื้นแบบหยด2หยดนิดๆหน่อยเนี่ยแรงดูดสามารถดูดน้ำเข้าไปในกล่องได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าหกแบบเจิงนองแล้วจะให้ดูดให้แห้งเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นอันนี้บอกตรงๆเลยนะเพราะว่าแน่นอนพอดูดเข้าไปในกล่องมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ย้อนไหลลงกลับมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเจ้าตัวนี้เขาไม่มีกระป๋อเก็บน้ำเพื่อเช็ดพื้นนั่นเองถัดมาครับจะมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ไม่ชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยทุกอย่างดีหมดแล้วแต่ผมไม่ชอบตรงฝานี่เห็นไหมฝามันไม่มีตัวล็อกนะฮะมันเป็นระบบเหมือนประตูสปริงดันขึ้นมาถามว่าเปิดง่ายไหมก็ไม่เชิงนะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะไม่มีตัวเปิดเพราะนั้นเวลาบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยถือผิดวิธีฝาอาจจะเปิดง่ายขึ้นมาแล้วหักได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นบางรุ่นมันจะเป็นกดใช่ไหมแล้วมันก็จะเด้งขึ้นแต่อันนี้มันเป็นยกขึ้นได้เลยแต่ว่าฝาก็มีเหมือนเป็นสปริงเปิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อต้องระมัดระวังในการใช้งานเพราะไม่งั้นฝามันจะหักนั่นเองอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาแต่ถามว่าใน 6,000 บาทกับไซส์นี้ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันสะดวกจริงๆในการดูดฝุ่นใต้เตียงใต้ตู้นะครับแล้วเรียกได้ว่าคุณออกไปทำงานเหนื่อยๆกลับมาโอ้ห้องสะอาดไม่มีขี้ฝุ่นโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนแพ้ฝุ่นนอกจากคุณจะซื้อเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่สำหรับฝุ่นที่มันเกาะอยู่บนพื้นหรืออยู่ใต้ที่นอนของคุณอันนี้คือตัวสำคัญตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับวันนี้ใครที่สนใจเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้ตอนนี้ราคาลงมาถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันฉลาดจริงๆแล้วรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากผมชอบมากกว่าตัวเก่าผมซะอีกแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่เราใส่ไว้ทั้ง Shopee และ Lazada เลยนะกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปสั่งซื้อนะครับผมมั่นใจว่านี่เป็น1รุ่นที่คุณจะรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็รักมันมากๆวันนี้ผมวรชาติศรีแล้วก็ชาว Hyper
Pixel จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่คุณจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมสำหรับสินค้าที่น่าสนใจจากเลิฟแฟนนะครับโอกาสหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกแล้วเจอกันบาย Hyper Pixel